ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่ช่องกอยเดย์ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาคอลแลบกับช่องหนึ่งที่มีชื่อว่ามิซูสึนะคะคอลแลบก็คือเราก็จะส่งอีโมจิไปให้น้องเขาแล้วน้องเขาก็ส่งอีโมจิมาให้เราวาดรูปค่ะซึ่งอีโมจิที่เราได้มาก็มี3รูปนี้นะคะเป็นรูปกระต่ายรูปหัวใจแล้วก็รูปพีชค่ะเราก็เลยจัดการวาดเต็มที่นะคะเป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นกระต่ายเป็นน้องกระต่ายแล้วก็ถือรูปพีชอยู่จริงๆคลิปนี้มันก็ไม่รู้จะพากอะไรบ้างนะคะมันก็มีแค่นี้ที่ต้องพูดอ่ะอยากให้ทุกคนดูคลิปเอาละกันเนาะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คิดอะไรไม่ออกแล้วก็ได้วาดแค่แบบว่าคนเป็นกระต่ายถือพีชแล้วก็เสื้อก็จะเป็นรูปหัวใจตรงกลางนะคะทุกคนสังเกตดูโทนสีเราก็จะให้มันออกทางส้มๆชมพูชมพูนิดนึงเพราะว่าตรงหัวใจมันเป็นสีชมพูใช่ไหมแล้วลูกพีชมันเป็นสีส้มทุกคนเราก็เลยต้องแบบผสมกันนิดนึงมันก็ออกมาก็จะเป็นแบบที่คลิปนั่นแหละค่ะก็ลองดูนะตอนเสร็จตอนท้ายไว้ค่อยดูแล้วตอนนี้มันยังไม่ถึงทุกคนต้องดูคลิปให้จบนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ชมเต็มที่ค่ะเดี๋ยวเจออีกทีท้ายคลิปเนาะThank you.
สร็จแล้วค่ะทุกคนสีมันก็เห็นไหมชมพูส้มๆก็เนี่ยแหละค่ะจบแล้วคลิปยังไงก็ขอขอบคุณช่องมิซูซึด้วยนะคะที่มาคอลแลบกับเราเนาะทำให้เรามีคลิปลงค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคลิปหน้าจะมาลงสอนลงสีกันเย้